กลับตัวเปลี่ยนไปไร้เขาเดิมเผยสภาพชีวิตโจ้จักรกิจเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่คนอีกหลายๆคนบางทีอาจจำภาพเขาได้ในอดีตสำหรับโจ้จักรกิจคชรัตน์นักแสดงชายคนไทยในบทประกอบแล้วก็ตัวร้ายสังกัดช่องหลักสีโจ้เกิดเมื่อวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2518ที่ตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีก่อนย้ายไปอยู่กรุงเทพเมื่ออายุ4ขวบได้เล่นละครโทรทัศน์ในแนวจักรวงเรื่องแรกคือ4ยอดกุมารก่อนที่จะสร้างชื่ออย่างมีชื่อเสียงจากละครที่ออกอากาศทางทีวีเรื่องทองเนื้อ9ในบทของเนนวันเฉลิมก่อนที่ชีวิตจะหันเหก้าวพลาดไปในวัย14ปีเมื่อเลิกได้เด็ดขาดแล้วมีโอกาสร้องเพลงออกอัลบั้มและก็ได้กลับมารับงานแสดงอีกครั้งในบทของดวลเด็กวัยรุ่นที่ติดยาในละครทีวีเรื่องข้ามสีทันดอนในปีพุทธศักราช2542จากการชักชวนของสยามสังวรีบุตรซึ่งช่วงแรกเจ้าตัวไม่ได้อยากเล่นเพราะว่ารู้สึกว่าจะทำได้ไม่ดีแต่ว่าสุดท้ายก็ตัดสินใจรับบทบาทนั้นและก็ในวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูภาพปัจจุบันนี้ของเขาที่ในตอนนี้ผันตัวอุทิศเพื่อส่วนรวมโดยก่อนหน้านี้ได้มีการบอกเล่าเรื่องราวของโจ้จักรกิจคชรัตน์ที่ไปร่วมเป็นอาสาสมัครกับสมาคมแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงรายช่วยเหลือ13ชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายจังหวัดเชียงรายโดยอ้างอิงข้อความจากกลุ่มไลน์ระบุว่าโจ้จักรกิจส่งข้อความมาว่าพี่ครับผมขอตามไปได้ไหมครับผมถ่ายละครเสร็จวันอาทิตย์จะไปทันทีเลยครับในกรณีที่ยังไม่พบเด็กๆขออนุญาตด้วยนะครับแต่ว่าถ้าหากพี่ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับพี่อยากไปมากๆครับพี่ให้ผมทำอะไรก็ได้ครับนับจากโจมาลงพื้นที่โจทำงานหนักมากกว่าคนงานหรือกรรมกรก่อสร้างไม่ต่างกับคนงานเหมืองทำงานทุกๆสิ่งทุกๆอย่างอีกทั้งวิ่งส่งของลากสายไฟขนหินยกกระสอบทรายแบกกระสอบข้าวส่งน้ำแข็งแบกถังออกซิเจนขึ้นลงถ้ำกว่า60ถังแต่ว่าโจไม่เคยบ่นสักคำรักในน้ำใจโจขอให้โจมีแต่สิ่งดีๆที่เป็นมงคลในชีวิตตลอดไปดังนี้โจเองยังเคยออกหนังสืออัตราชีวประวัติตนเองในปีพุทธศักราช2545ชื่อชีวิตข้าชีวิตดาราชีวิตยาเสพติดที่มีรายละเอียดบอกเล่าถึงชีวิตในช่วงเวลาที่ติดยาเสพติดอยู่ด้วยซึ่งดังนี้ถ้าหากคนไหนต้องการติดตามชีวิตของเขาอีกสามารถตามต่อได้ที่เฟซส่วนตัวได้เลย